สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแบงค์กาโม่เกมแคสเตอร์วันนี้ผมจะมาแคสเกม Red Riding Hood หรือว่าเกมหนูน้อยหมวกแดงสีเลือดนั่นเองโอเคครับเกมนี้เป็นเกมแนว Virtual Novel ครับถามว่ามันคืออะไรก็คือเกมแนวนิยายภาพนั่นเองครับที่เราจะดำเนินเรื่องไปแล้วก็เลือกช้อยต่างๆเพื่อที่จะไปสู่ฉากจบในแต่ละอย่างครับซึ่งผมแอบได้ยินมาว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเกมนี้มีฉากจบอยู่ประมาณ22แบบใช่ไหมจัดไว้เยอะมากเลยครับแล้วก็เป็นเกมแนวฝีมือคนไทยอีกแล้วครับน่าชื่นชมมากครับโอเคก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณช anel ของพี่โลลิฮาร์ดมากนะครับที่เอาเกมนี้มาแคสทำให้ผมได้เจอเกมนี้ถ้าพี่เขาไม่เอามาแคสนี่ผมอาจจะพลาดเกมดีๆแบบนี้ไปก็ได้ต้องขอขอบคุณพี่อีกครั้งนะครับติดตามช anel พี่เขาได้นะครับมีแต่เกมคุณภาพทั้งนั้นครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของแอดมินเจ้าของเพจชิปคอนนะครับที่อนุญาตให้ผมเอาเกมนี้มาแคสนะแอดมินน่ารักมากครับคือผมไปขอใช่ไหมผมกดพิมพ์ไปว่าเอ้ยพี่ผมอยากจะแคสเกมนี้ครับขออนุญาตนะครับพี่เขาแบบผมไม่ต้องรอนะพี่เขาตอบมาปุ๊บเลยครับเขาบอกเอ้ยยินดีค่ะโอ้ตกใจเลยหูเร็วมากอะไรที่ขนาดนั้นโอเคครับก็ใครที่อยากสนับสนุนผลงานพี่เขาหรือว่าไปทักทายพี่เขาได้นะครับที่ facebook/sideshipconfanpage ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยแหละครับต้องขอขอบคุณแอดมินอีกครั้งนะครับแอดมินน่ารักมากครับโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็พอได้ยินชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดงหลายคนก็อาจจะมีความคิดแบ่งเปลืองผมนะผมยอมรับเลยว่าตอนแรกผมก็คิดว่าหนูน้อยหมวกแดงอ่ะคือก็ได้ยินมาหลายรอบแล้วป่าวะมันจะมีอะไรอีกอ่ะแต่ว่าที่ผมอยากจะแคสเกมนี้ก็เพราะว่ามันมีคำตอบให้กับเรื่องที่เคยลองตั้งคำถามไหมครับว่าทำไมในเรื่องหนูน้อยหมวกแดงหมาป่าจะต้องกินหญ้าไม่พอกินหญ้าของหนูน้อยหมวกแดงอ่ะหรือยายเนี่ยกินไม่พอยังจะปลอมตัวเป็นย่าหรือยายเพื่อหลอกหนูน้อยหมวกแดงที่ไปหาครับทำไมต้องถึงกับลงทุนปลอมตัวทำไมถึงไม่ฆ่าหนูน้อยหมวกแดงซะให้จบไปเพราะว่าแค่เด็กคนเดียวฆ่าก็จบไม่จำเป็นต้องเบืองแรงไปปลอมตัวอะไรให้มันเสียเวลาใช่ไหมครับทำไมหมาป่าถึงอยากจะคุยกับหนูน้อยหมวกแดงอยากจะโกหกทำไมนายพรานถึงเอาหินใส่ท้องหมาแล้วจมน้ำตายทำไมไม่แค่ยิงเฉยๆทำไมครับซึ่งเกมนี้ครับจะมีคำตอบของสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ครับในส่วนหนึ่งครับเป็นไงครับเริ่มระทึกแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยครับผมไปเห็นมาเนี่ยผมเลยเริ่มสนใจเลยซึ่งลึกซึ้งมากครับผมบอกได้เลยโอเคงั้นก็อย่าให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับคุยกับผู้สร้างก่อนครับมีข้อความจากผู้สร้างเกมด้วยครับโอ้เพลงให้อารมณ์แนวดาร์กจริงๆครับเข้ากับสไตล์เกมจริงเลยหูเยี่ยมโอเคครับผมขออ่านข้อความของเจ้าของเกมก่อนนะสวัสดีค่ะก่อนจะมาเป็นเวอร์ชวลโนเวลเรื่องนี้เคยเป็นเกมทางเลือกมาก่อนค่ะเนื้อหาของเกมยังคงเหมือนเดิมแต่คาดว่าถ้าคิดออกอาจจะมีการเพิ่มตอนจบให้มากและการตายที่หลากหลายขึ้นนะครับเดี๋ยวนะเพิ่มการตายเลยครับโหเจ้าของเกมครับแอบโหดนะครับเนี่ยดาร์กนะเรานะผมชอบเนี่ยโอเคครับทั้งนี้ถ้ามีข้อติชมหรืออยากให้แก้ไขตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ alert แจ้งเตือนเพิ่มตอนจบที่6แล้วนะคะและแก้ไขจุดที่วนลูปแล้วด้วยขอบคุณค่ะอัปเดตเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมปี2014ก็ไม่นานวันนี้ใช่ไหมครับดีครับโอเคครับแล้วก็เจอกับพี่เขาได้ที่ facebook/sideshipcon นะครับผมโอเคเครดิตซาวด์เอฟเฟกต์ในเรื่องใช่ไหมครับเคอิจิโอคาเบะแกรนมาโทราโดล่าโอ้โทราโดล่านี่ผมรู้จักนะอนิเมะเนี้ยผมชอบมากเลยครับเป็นอนิเมะแนวรักในโรงเรียนมัธยมป่ะใช่ครับที่สดใสแล้วก็มีข้อคิดหลายๆอย่างผมชอบมากครับตัวละครก็น่าสนใจครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหยาวมากครับโอ้โหแต่ละเพลงแถมเยอะมากครับโอ้จะของค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดเรื่องเพลงมากครับผมจะดูว่าผมรู้จักเรื่องไหนอีกนอกจากแพนโดร่าแพนโดร่าฮาร์ดนี่ผมเคยได้ยินนะคอสปาร์ตี้นี่เรื่องนี้ผมชอบมากเลยครับดูได้จากอวตารช่องผมครับนั่นแหละครับตัวละครเอกของคอสปาร์ตี้คือแพนโดร่าฮาร์ดสักคู่เดย์เป็นอนิเมะที่ค่อนข้างดาร์กมากครับดูจากการเลือกเพลงแล้วเจ้าของค่อนข้างจะดาร์กจริงๆเนี่ยชอบเรื่องดาร์กเหมือนกันเนี่ยผมก็ชอบนะแหมชอบเหมือนกันครับผมจะปล่อยให้เครดิตไหลไปนะครับไม่ข้ามเพราะว่าเป็นการขอบคุณเครดิตพวกนี้ด้วยครับผมโอ้โหท่าทางเจ้าของก็ค่อนข้างเก่งกว่าตาญี่ปุ่นนะผมอ่านไม่ออกเลยนะโอเค
งั้นก็มาเริ่มกันดีกว่าครับเชื่อครั้งแรกที่ได้รู้จักคำนี้ผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะถึงแม้อาจจะไม่ใช่คำสั่งที่ว่าให้เชื่อหรือคำขอร้องที่ว่าเชื่อฉันเถอะแต่มนุษย์เราก็ถูกปลูกฝังให้เชื่อในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะคำพูดของใครสักคนมาตั้งแต่เกิดกันทั้งนั้นmake sense ครับถ้าอธิษฐานต่อดาวตกความปรารถนาจะเป็นจริงอ๋อพวกความเชื่อใช่ไหมครับโลกใบนี้น่ะเป็นทรงกลมแป้นเหมือนส้มและถ้าหนูเป็นเด็กดีแม่จะซื้อตุ๊กตาให้นะมันไร้ประโยชน์วันพรุ่งนี้โลกจะถึงคราวล่มสลายฉันรักเธอนะคุณตัดสินใจอย่างไรว่าจะตกลงใจเชื่อดีหรือไม่ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อใช่ไหมครับในเกมนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินโอ้ต้องเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเองใช่ไหมครับเอ๊ะหรือเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่อย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นโอ้หรือเชื่อทั้งสองอย่างหรืออย่าไปเชื่อสักอย่างเอ๊ะยังไงกันแน่โอ้เริ่มมาก็ลึกซึ้งแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหตัดสินใจได้แล้วสินะที่เขียนมาทั้งหมดไม่ได้ขอให้เชื่อหรอกนะก็ในเมื่อคนที่จะตัดสินใจคือตัวเธอเองนี่นะงั้นก็ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเถอะโอเค let's go อุ๊ยอะไรเอ่ยคำพูดที่ใครสักคนทำให้เชื่อว่าต้องเริ่มต้นนิทานด้วยคำนี้เอ้าหนูน้อยหมวกแดงของฉันพูดซิคำว่ากันละครั้งหนึ่งนะต้องเขียนคำว่ากันละครั้งหนึ่งเลยเหรอว้าวโคตรน่าสนใจครับเนี่ยยิ่งเป็นเพราะว่าเป็นเกมภาษาไทยด้วยเราเลยยิ่งพิมพ์ได้ครับ กันละครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะถ้าผมพิมพ์ไปแปลว่าผมเชื่อคำนี้ใช่ไหมถ้าผมพิมพ์อย่างอื่นไปอ่ะผมทำเนี่ยการละครั้งหนึ่งเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวจบเลยเหรอเดี๋ยวดิเอ้าโอเคครับจบเกมไว้เจอใหม่คราวหน้าชุ้ย Bad End 0.5 ว่างเปล่าคุณลืมตาขึ้นแต่รอบข้างมีแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่าไม่มีทั้งข้างบนข้างล่างทางซ้ายทางขวาด้านหน้าด้านหลังท้องฟ้าผืนดินไม่มีทั้งผู้เล่านิทานผู้ฟังนิทานหรือแม้แต่นิทานไม่นานความว่างเปล่าก็กลืนทุกสิ่งร่างกายความทรงจำจิตใจและตัวตนของคุณสลายไปในความว่างเปล่าอย่างเงียบงันก็คือถ้าเราไม่เริ่มเล่ากันละครั้งหนึ่งก็คือจบเกมนะครับก็คือไม่ต้องเล่านิทานก็คือจบไปเลยใช่ไหมโอเคครับขออภัยครับโอเคผมลองขอไปหน่อยโอเคกรรมนี่คือฉากจบไปเหรอโทษทีขอเริ่มใหม่นะรีเพย์กรรมโอเคครับผมจะพยายามไม่เล่นแล้วอะไรกันนะไม่เรียกว่ามันจะจบกันดื้อครับถ้าเราไม่เริ่มจากการครั้งหนึ่งโอเคขอข้ามไปตรงเมื่อกี้ก่อนกันโอเคครับการครั้งหนึ่งโอเคเล่าแหมโทษครับโทษโอเคตัวคำตอบโอเคครับเอ้าก็การละครั้งหนึ่งแล้วเฉยเมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดว่าเดี๋ยวผมข้ามอีกทีทำไมกันวะเอ้ยเมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดอ่ะเอ้ยเดี๋ยวมันจะกูจะผ่านเดี๋ยวมันยากขนาดนี้เหรอเฮ้ยผ่านไม่ผ่านตอนแรกเลยใจเย็นพูดสิคำว่าการละครั้งหนึ่งเนี่ยก็การละครั้งหนึ่งใช่ไหมโอเคโอ้ยเสียวจริงที่จะไม่ได้นึกว่าจะไม่ได้เข้ามาในนี้แล้วโอเคครับคุณแม่นะชื่อคุณอ้าวไม่มีกำหนดชื่อของเรามาครับงั้นก็ให้คิดว่าแบงกาโมก็ได้โอเคแบงกาโมแม่อบแอปเปิลพายเสร็จแล้วนะหนูช่วยเอาไปให้คุณยายหน่อยได้มั้ยลูกอ๋อเราคือหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวจะห้องนั่งเล่นไปหาคุณแม่คุณอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหมู่บ้านกับคุณแม่ซึ่งมักจะชอบทำขนมแถมยังทำได้อร่อยที่สุดเท่าที่คุณเคยทานก็เพราะเรากินแต่ของแม่ป่ะครับ อ้าวนี่จ้าคุณแม่จัดพายแอปเปิลหอมกลุ่มใส่ลงในตะกร้าเล็กๆคุณชอบที่จะไปบ้านคุณยายกับคุณแม่เพราะถึงแม้บ้านคุณยายจะอยู่ลึกเข้าไปในป่าแต่ระหว่างทางก็เต็มไปด้วยดอกไม้สวยๆถึงจะผ่านจุดที่มืดทึบบ้างแต่ถ้ามีคุณแม่อยู่ข้างๆเด็กน้อยก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแม่ไปด้วยดิ คุณรับตะกร้าพายมาถือไว้คราวนี้แม่ไม่ได้ไปด้วยนะต้องไปรับของที่สถานีรถไฟนะจ้า
เนี่ยทำไมแม่ไม่ไปด้วยถ้าแม่มาด้วยนี่คือจะไม่เกิดเรื่องในนิทานไร้หมวกแดงนะจะมีคนคอยคุ้มครองเราอะไรอย่างนี้เพราะคุณแม่มีธุระนี่แหละหนูจะตายรู้ตัวเปล่าแม่หนูจำทางได้ใช่ไหมก็ไปตั้งหลายรอบแล้วนี่นะคุณที่ไม่อยากไปคนเดียวจะตอบแม่อย่างไรโอ้เอ้ยเซฟเออมันมีเซฟนี่เออกูขอเซฟก่อนได้ไหมเซฟเซฟโอเคเซฟแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่น่าจะได้ใช่ไหมจำได้อยู่แล้วค่ะคุณตัดสินใจถี่ยิ้มแม้จะไม่อยากเด็กดีคนเชื่อฟังสิ่งที่แม่พูดเอ๋ไปคนเดียวน่ากลัวจะตายหนูไม่ไปดึกค่ะถ้าเป็นผมผมจะตอบอะไรอ่ะตอบไม่ไปได้ไหมอ่ะคือก็ไม่ได้กลัวนะแต่แบบมันก็สมเหตุสมผลเปล่าวะครับไปคนเดียวมันน่ากลัวเนาะนายไม่ไปอ่ะไม่ไปหรอกอ้าวเดี๋ยวเถอะเด็กที่ไม่เชื่อฟังจะถูกหมาป่าจับอ้าวเดี๋ยวหมาป่าละขู่กูอีกครับ คุณจริงตอบว่างั้นก็ได้ค่ะหนูไม่เชื่อหรอกเขาไม่เข้าป่าแต่อยากไม่เจอหมาป่าหรอกค่ะโอ้โหคำตอบที่ make sense ก็คืออันที่สองครับถ้าเป็นผมผมตอบนั้นเลยอ่ะตอบเอ๊ลูกคนนี้ทำไมเป็นเด็กแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดไม่เชื่อฟังพ่อแม่จะถูกหมาป่าแล้วถ้ากูไปคนเดียวในป่ากูก็จะถูกหมาป่ากินกูเปล่าวะคุณแม่คิดในจุดนี้นิดนึงเชื่อไม่ได้งั้นแม่ฝากนะโจแอนไปก็แล้วกันนะโอเคครับพูดจบหญิงวัยกลางคนก็เดินถือตะกร้าออกจากบ้านไปคุณแอบแลบลิ้นใส่ไล่หลังก่อนเดินกลับเข้าไปห้องนั่งเล่นแม่อบแอปเปิ้ลพายเสร็จแล้วนะหนูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาศัยอยู่ในเฮ้ยเดี๋ยวๆนี่วนกลับลูปกันอย่างนี้เหรอเอานี่จ้าสถานการณ์ให้คุณเอาคุณชอบที่ไปบ้านคุณยายคุณแม่เดี๋ยวๆนี่เราวนลูปมาดื้อๆไม่ใช่หรอเนี่ยอ๋อเอาแบดเอ็นเออก็เข้าใจว่าจะอาจจะเล่นให้ต่างแต่แบบมันจะจบเร็วไปไหมนะโอเคครับแบดเอ็น1 not even a stepฉากเดิมๆถูกวนซ้ำมาซ้ำมาไม่รู้จบราวกับโลกที่สะท้อนบนกระจกเงาไปเรื่อยๆหนูน้อยหมวกแดงเกเรที่ไม่ยอมออกจากบ้านไม่อาจเริ่มต้นเรื่องราวใดๆได้สุดท้ายก็เป็นเพียงหนังสือไร้ค่าที่ลาวันโยนถูกเข้าเตาไฟก็ make sense ครับเฮ้ย bad ending ไม่แม้แต่จะออกไปโอเคออกก็ได้ออกก็ได้คือผมพยายามจะตอบแบบความรู้สึกผมไงแบบว่า make sense เนี่ยคือเราก็ไม่ควรจะไปคนเดียวบอกว่านะโอเคครับรีเพย์แต่ผมเซฟไว้แล้วอ่ะโหลดเซฟยังไงวะเล่นต่ออโอเคมาไปก็ได้คุณแม่อยากให้ลูกไปโดนหมาแดกก็เข้าใจครับ นะโอเคจำได้ค่ะโอเคต้องแบบนี้สิคนเก่งของแม่พอใจยังคะคุณแม่ระบายยิ้มก่อนหอมแก้มคุณฟอดใหญ่ระหว่างทางก็ลงตัวได้ล่ะจำที่แม่สอนได้ไหมอย่าทะเลทลายแล้วกันแล้วก็อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าอันนี้หนูอันนี้ผมเก่งมากจ้ารีบไปรีบกลับก่อนจะมืดนะจ๊ะค่ะโอเคคุณคว้าฮู้สีแดงสดมาสะบัดก่อนสวมเหมือนทุกครั้งที่ไปบ้านคุณยายเช็คความเรียบร้อยกระชับตะกร้าในมือให้แน่นก่อนหันไปหาคุณแม่และจะรีบกลับมานะคะโอเคโหหูแค่ทานี้ผมเป็นผมก็ไม่เดินเข้าไปแล้วครับนะโหมันอาจจะวังเวงได้ขนาดนี้นะโอ้โหถึงไม่มีใครอยู่มันก็โคตรน่าสยองนะทางไปบ้านคุณยายนั้นต้องผ่านป่าหนาทึบซึ่งทุกทีแล้วคุณจะมาด้วยกันกับคุณแม่คุณมาบ่อยเสียจนจำทิศทางได้อย่างแม่นยำแต่การที่ต้องมาคนเดียวแบบนี้ทำให้รอบข้างดูน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าอีกทั้งที่หมายก็ดูห่างไกลจะเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเสียทีก็กลับดีกว่านะปริงปริงเสียงกระดิ่งแว่วมาเป็นเสียงที่ฟังดูเปี่ยมด้วยมนต์ขลังอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแถมทุกครั้งที่มากับคุณแม่ก็จำไม่เห็นได้เลยว่าเคยได้ยินอะไรแบบนี้ด้วยโอ้มีช้อยโอ้โหช้อยมันมาบ่อยมากครับเลือกผิดนี่คือเอ็นเลยทันทีกัมผมจะพยายามไม่เลือกแบบกวนๆแล้วกันจนกว่าจะถึงตอนท้ายๆที่มันจะปีผลไปถึงตอนจบแบบยาวๆเพราะว่าถ้าเลือกแล้วจบเลยแบบสั้นๆนี่มันก็ไม่น่าสนุกเท่าไหร่โอเค
มองซ้ายขวาเพื่อตามหาที่มาของเสียงไม่มีเวลาแล้วคุณแม่บอยรีบกลับก่อนจะมืดถ้าได้ยินเสียงใช่ไหมเราจะทำยังไงเราจะมองไหมหรือว่าเราจะไปเลยใช่ไหมถ้าเป็นผมอะถ้าผมไปได้ยินเสียงคือถ้าเดินอยู่คนเดียวมืดๆแล้วได้ยินเสียงนี้ปุ๊บจะมัวแต่หาที่มาทำไมครับผมรีบวิ่งไปถึงที่หมายอะคือจบเลยดีกว่าโอเคงั้นผมจะอันที่สองไม่ตามครับคุณเดินต่อไปเรื่อยๆโดยพยายามสะกดความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้ใช่ครับอย่าไปอยากรู้อยากเห็นรอบข้างครับเดินคนเดียวในป่าอย่างนี้ถ้าเกิดทะเลทลายปุ๊บนี่คืออาจจะจบได้ครับนี่ความคิดผมนะยิ่งลึกเข้าไปป่าก็ยิ่งมืดมิดและรกชัดขึ้นเท่านั้นเสียงของใบไม้ที่เสียดสีกันเสียงของลมหวีดวิวทำให้อดคิดถึงเรื่องของหมาป่าที่จะคอยจับเด็กที่ไม่เชื่อฟังกินขึ้นมาไม่ได้ไงแม่ชอบเอาความคิดมาใส่ลูกอ่ะคือกลัวเลยเห็นไหมเนี่ยทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากพุ่มไม้ข้างทางพรวดสิ่งที่กระโดดออกมานั้นคือร่างหนึ่งซึ่งสูงประมาณเอวของคุณเห็นจะได้รูปร่างคล้ายมนุษย์จมูกยาวงงเหมือนเคียวดวงตาปิดสนิทคลาวพันกันยุ่งเหยิงจนปิดปากของมันจนมิดแต่ทันทีที่มันอ้าปากก็ปรากฏฟันทุกทที่เยเกอัปลักษณ์มากครับมันรูปคล้ายคางมนุษย์แต่ตรงมันเป็นตัวอะไรอ่ะถามเนี่ยผมคงไม่กล้าปฏิเสธแล้วเดินไปดื้อเลยครับเพราะกลัวจะทำอะไรบ้างถ้าเป็นผมก็คงจะตอบไปก่อนแหละแล้วค่อยว่ากันอีกทีใช่ไหมกรณีนี้ผมต้องขอตอบดูหนูเอาขนมให้คุณยายอ่ะงั้นเหรอเด็กๆไม่ควรอยู่ในป่านี้ตามลำพังนะที่ดีไม่ใช่ป่าธรรมดาซะด้วยสิรูปร่างใครมนุษย์แล้วตกลงมันเป็นมนุษย์หรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะมันพูดด้วยเสียงที่ฟังดูกังวลคุณกำลังสงสัยทีนะอย่าเก็บความสงสัยไว้เลยคุณเป็นใครคะที่ว่าป่าไม่ใช่ป่าธรรมดาเราคงไม่อยากจะไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านใช่ไหมครับดังนั้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของเราคือทำไมไม่ใช่ป่าธรรมดาอันนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายหากถามอีกคำถามจะทราบอ๋อถ้าถามอีกคำถามหนึ่งเราจะรู้ชื่อใช่ไหมตอนนี้เลยไม่รู้ชื่อเขาโอเคที่นี่เป็นป่าที่เกิดขึ้นจากความเชื่อสิเฮ้ความเชื่อแหละคะใช่แล้วสิ่งที่ถูกเชื่อและมีตัวตนและคนที่สัมผัสตัวตนเหล่านั้นได้มีเพียงเด็กๆเท่านั้นและบ่อยครั้งที่เด็กๆจะถูกชักจูงให้ติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลโอ้โหมันอันตรายขนาดนี้ปล่อยเด็กออกมาได้ไงวะเนี่ยมีอะไรจะถามอีกไหมแล้วผมต้องถามไหมว่าเขาเป็นใครเขาสามารถบอกข้อมูลเราถ้าเป็นผมจะถามหน่อยนะแล้วคุณเป็นใครล่ะคะข้าเหรอข้าไม่มีชื่อหรอกแต่พวกเจ้ามักเรียกข้าว่าเออใช่อ๋อคนแคระก็แค่นั้นเองคำอธิบายบอกว่ารูปร่างคล้ายมนุษย์มันก็คนแคระก็จักว่าเป็นมนุษย์เปล่าครับเอ๊ะคนแคระก็เป็นมนุษย์นะคนแคระฉีกยิ้มอวดฟันเย๋เกแต่คนแคระเป็นแค่นิทานที่ป่านี้เนี่ยอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละโอ้มีคนแคร์ครับในเรื่องหมูน้อยหมวกแดงเอาเลยครับเริ่มน่าสนใจกันเรื่อยๆสิมีอะไรจะถามอีกไหมสาวน้อยป่านี้หมายความยังไงก็รู้อยู่แล้วเปล่าครับดังนั้นพอเถอะครับเราไม่ต้องทะเลทรายมากกว่านั้นแล้วไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ะความเชื่อเนี่ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะเฮ้ยก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วไงไม่ถามไม่ต้องตอบก็ได้เพราะงั้นข้าจะไม่ขอให้เจ้าเชื่อในสิ่งที่ข้าพูดหรอกแต่จงระวังความเชื่อของตัวเองเอาไว้โอ้สร้อยครับคนแคระพูดจบก็หยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋าและมันคือสร้อยประดับอัญมณีสีแดงสดส่องประกายระยิบระยับทับทิมหรือลูบี้นั่นเองให้ทับทิมเหรอเอาไปขายครับรับนี่ไว้โอ้คนแคระที่เกิดจากป่าแห่งความเชื่อเอาทับทิมมาให้แล้วคนจะรับไว้ดีไหมเท่าที่เห็นเจตนาของคนแคระก็ช่วยเรามาตลอดนะยังไม่เห็นเจตนาร้ายในตัวคนแคระ
จะรับไว้ไหมแต่ถามว่าจะรับไปทำไมครับคงไม่รับดีกว่าครับนะคงรับไว้ไม่ได้ค่ะขอโทษนะคะเงินลึกน่าเสียดายจริงๆเก็บสร้อยลงกระเป๋าทำไมน่าเสียดายการให้ทัพทีมกับเรามันเป็นอะไรที่ต้องขนาดนั้นเลยเอาเถอะในเมื่อมันเป็นทางที่เจ้าเหลืองงั้นข้าขอตัวก่อนละขอให้โชคดีนะคุณหนูคนพิเศษมันมีแต่ทางเลือกให้เราทะเลถลายเรื่อยเลยนะเพราะว่าผมรีบไปดีกว่าการอยู่ไม่ใช่เรื่องดีเอ้านอร์มอนเดอะเอ็นแล้วเหรอเอ้ากำคุณเดินมาเรื่อยๆโดยไม่สนใจแวะข้างทางเลยแม้แต่น้อยไม่นานคุณก็มาถึงบ้านของคุณยายที่นั่งคุณยายรอต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นเช่นทุกทีท่านชมคุณพร้อมบอกว่าภูมิใจในตัวคุณมากคุณนั่งทานแอปเปิลพายแสนอร่อยกับคุณยายก่อนกลับบ้านโดยที่คุณยายพาไปส่งเป็นอีกหนึ่งวันที่หมดลงอย่างรวดเร็วและทางคุณก็จบลงง่ายดายแล้วแต่โอเคครับผมพอจะรู้แนวแล้วถ้าตอบแบบเลี่ยงตอบแบบนั่นไปก็คือจะจบแบบธรรมดาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยได้นอร์มอนเอ็นจริงๆนอร์มอนเอ็นก็จัดว่าเป็นเอ็นที่ดีครับเพราะว่ามันก็จบแบบธรรมดาไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่น่าเบื่อไปหน่อยอะมันควรจะมีเรื่องราวบ้างนะหมาป่ายายคิดถึงหมาป่าโอเคครับโหได้เก็บแบดเอ็น2อันแล้วก็นอร์มอนเอ็นผมอยากได้เอ็นที่ระทึกระทึกหน่อยอะโหขออีกรอบไปกันขออีกรอบกรรมเวรจริงทำไมโอเคครับเล่นต่อผมก็จะขอข้ามในส่วนที่ผมรู้แล้วนะโอเคจะได้แล้วแฮโอเคผมจะตอบให้ระทึกก็ได้อะโอเคกูอยากรู้แม่งไปหมดเลยโอเคคราวนี้ผมจะอยากรู้แม่งไปหมดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ทะเลถลายเลยก็คือจะจบแบบธรรมดามากดังนั้นทะเลถลายก็ได้ครับมองซ้ายขวาเพื่อตามหาที่มาของเสียงโอ้มาที่อื่นแล้วครับกริ๊งกริ๊งคุณเดินตามเสียงของกระดิ่งไปเรื่อยๆก่อนจนออกนอกเส้นทางอุ้ยมาเริ่มจะออกแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราไปตามทางผมว่าน่าจะได้เอ็นอื่นแหละเพราะว่าจุดหมายของเราคือบ้านยายอันนี้ก็คือเหมือนเราจะไปทางอื่นแล้วก็ไปเอ็นอย่างอื่นน่ามากกว่าไปทางเก่าดีกว่า นะพรวดออกมาก็เป็นคนแคร์ใช่ไหมโอเคผมจะคล้ายนะว่าทัพทิมมันมีอะไรที่เกี่ยวกับหมาป่าด้วยปะถ้าเราไม่รับมาคือจบใช่ไหมโอเคผมขอตอบนี้กันนะอาจจะต้องรับมาใช่ไหมโอเคผมถามเลยคุณเป็นใครคะขอหรือขอไม่มีชื่อหรอกแต่พวกเจ้ามักเรียกเขาว่าคนแคร์ไงแล้วโอเคคนแคร์ฉีกคิมยอนไฮเกย์โอเคอันนี้ผมบอกไปแล้วโอเคป่านี้ไม่ค่อยยังไงครับทางสงสัยไม่ให้หมดเลยครับโอเคที่นี่เป็นป่าที่เกิดขึ้นจากความเชื่อถือนะสิอ๋อนี่บอกไปแล้วนี่คุณเป็นใครล่ะคะก็ถามไปแล้วบอกว่า กำกลายเป็นวนลูปซะได้โอเคก็มีก็ผมก็ถามหมดแล้วใช่ไหมมันจะถามใบซ้ำใบซ้ำมาใช่ไหมโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณค่าโอเคเอามารับก็ได้เก็บมันไว้ให้ดีล่ะเพราะมันคือเครื่องรางที่บางของคุณก็ถูกมือหนึ่งจับไว้คุณหันควับไปในทันที Holy shit หน้าตาคล้ายกับตัวละครในรีบอร์นป่ะครับถ้าผมจำไม่ผิดใครอ่ะใครเอ่ย
จ้าของมือนั้นคือชายร่างใหญ่คนหนึ่งเขาแต่งกายด้วยชุดที่ดูคล่องตัวและบนบ่า ก็สะพายปืนเอาไว้นายพรานน่ะพอสะพายปืนปุ๊บนี่นายพรานปั๊บเลยนะขอตัวไปเลยก็น่าเบื่อตายครับต้องตอบก่อนหนูเอาขนมให้คุณยายนะคะเดี๋ยวต้องหาเฮ้อนายป่าแบบนี้มันแบบนี้มีบ้านคนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยกลายเป็นนายพรานแล้วครับแหมผมเดาถูกด้วยแต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้หนูนี่เป็นเด็กที่กล้าหาญจริงๆเนอะเข้าหัวเราะอย่างอารมณ์ดีทำให้คุณคลายความกังวลไปปลอดหนึ่งโอเคเราเจอนายพานแล้วไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าเนอะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนหนูเลยโอ้เล่มโหดครับแนวโหดค่ะจู่ๆบรรยากาศก็พลันเปลี่ยนไปพร้อมกับแววตาขี้เล่นของชายคนนั้นที่กลายเป็นแววตาคมกริบเฮ้ยทำไมนายพานไม่ใช่เหรอคุณรู้สึกได้ถึงแรงกดที่ไหลที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนต้องร้องออกมาว่าห้ามไปพูดคุยกับคนแปลกหน้านะเดี๋ยวนายพานใจเย็นต้องสอนอยู่แล้วล่ะเนอะทำไมมึงน่ากลัวขึ้นวะเอาโอ้เลเชียดโอ้เพลงอ่านกายขึ้นมาเลยโอ้ทันใดนั้นร่างของชายคนนั้นก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนดวงตาคมกริบวาวโลดปากลาบเรียบค่อยๆยืดออกมาพร้อมกับฟันที่คมกริบมือหนาค่อยๆกลายเป็นอุ้งเท้าและพร้อมกับกรงเล็บเด็กที่ไม่เชื่อฟังที่พ่อแม่สั่งสอนต้องถูกหมาป่ากินโอ้เรายังไม่ตายใช่ไหมโอ้ยผมนึกว่าผมจะตายเลยเนี่ยโอเคครับโอ้ยคุณก้าวขาไม่ออกก็ตายครับต้องเบี่ยงตัวเพื่อเอาไหล่หลบพอจังหุ้งมือป่าโอเคลุกหลบอย่างรวดเร็วควบมันพยายามจะคว้าคุณไว้แต่ช้าไปแล้วคุณค้นมือของมันมาได้ตอนนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นจะมาป่ายืนอย่างเชิงก่อนพวกเราออกมาเจ้าอาจไม่รู้แต่หมาป่าอย่างเรารักความสนุกมากโดยเฉพาะการเล่นกับเหยื่อของจะฆ่าเพราะงั้นแล้วมาเล่นกันเพื่อเดิมพันฆ่าเวลาก่อนไหมคุณเคุณจ้องมันไม่ให้คลาดสายตาถ้าจะกระโจนไปทางซ้ายเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นอะไรที่อลังการงานสร้างครับหูอินเทนส์มากคุณกับมันจ้องตากันเหมือนจะวัดใจและคุณมีเวลาตัดสินใจไม่ถึงวินาทีก่อนที่มันจะกระโจนเข้ามาถึงจริงๆแล้วคุณเล่นจะมีเวลาตัดสินใจเยอะกว่าเราโอ้โหหลบแล้วหลบไปมันบอกแล้วไปทางซ้ายก็ต้องหลบไปทางขวาครับโอเคหลบขวาโลดมันไปทางซ้ายจริงด้วยครับนี่เราเชื่อถึงเป็นมาปาดก็เชื่อเองคุณเชื่อคนง่ายโอเคสำเร็จมันกระโดดไปทางซ้ายในจังหวะที่มันกระตุกตัวนั้นเองคุณก็รีบวิ่งทันทีโอเคอูหนีเลยครับคุณวิ่งแบบไม่คิดชีวิตจะโดนกิ่งไม้ข่วนเป็นทางยาวหรือจะมีเศษหินกระเด็นเข้าไปในรองเท้าจะทำให้ทั้งเท้าแทบจะระบมคุณวิ่งไม่หยุดอีกนิดเดียวเท่านั้นทันใดนั้นคุณไม่ทันสังเกตถึงก้อนไม้ที่วางทางสะดุดล้มจนเข่าถลอกโอ้ล้มเลยครับไอ้น้ำตาแห่งความหวาดกลัวและสิ้นหวังร่วงถอยลงมาโดยไม่รู้ตัวคุณหันหลังกลับไปตามสัญญาณยานก่อนที่จะต้องเบิกตากว้างหมาป่าข้างหลังใช่ไหมเอาไม่มีหมาป่าตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่กำเดี๋ยวสิคุณหอบหายใจลุกขึ้นก่อนรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและเหนื่อยล้าที่ถาโถมเข้ามาจนเผลอเบ้หน้าก่อนลากร่างเล็กๆที่เต็มไปด้วยบาดแผลไปให้ถึงบ้านของคุณยายโอ้โหยังจะตามไปอีกเนาะโอเคกักๆในที่สุดคุณก็มาถึงบ้านของคุณยายแต่ว่าไม่ตัดไปที่คุณยายเลยแปลว่ามันต้องมีอะไรอีกครับมาได้ไกลแล้วโอเคเอ็นนี่แหละผมจะเลือกเอ็นนี่แหละเป็นเอ็นที่ผมจะต้องการคุณเคาะประตูก่อนจะต้องแปลกใจที่เมื่อเห็นประตูไม่ได้ล็อกอยู่ว่าอย่างนี้ก็ต้องเข้าไปนะโอเคครับตามในนิยายก็จะเป็นการที่ประตูไม่ได้ล็อกก็เพราะว่าหมาป่าได้เข้าไปแดกคุณยายแล้วก็สวมร่างเป็นคุณยายแทนแล้วโอเคเรามาถึงตอนนั้นใช่ไหมเย้คุณถือวิสาสะเข้าไปในบ้านก่อนเดินตามหาคุณยายจนทั่วบ้านแต่กลับไม่พบหรือว่าคุณยายอยู่บนห้องครับไม่ครับกลับไปก็ต้องจบดีครับต้องเข้าไปก่อนครับไปเจอในเรื่องโอเคคุณเดินขึ้นไปบนชั้น2เพื่อไปที่ห้องนอนของคุณยายประตูไม่ได้ล็อกอยู่ตามเคยคือหนูขอเข้าไปนะคะค
คุณยายของคุณกำลังนอนอยู่บนเตียงแต่ที่น่าแปลกที่ทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวมากแต่กับคุมผ้าเสียแน่นหนาคุณเดินโซเซเข้าไปหาคุณยายด้วยความเหนื่อยล้าเรารู้กันครับว่าคุณยายคนนี้คืออะไรนะคุณยายคะหนูเอาขนมมาฝากคุณวางตะกร้าพายที่ตอนนี้คงจะไม่เหลือสภาพไว้บนโต๊ะแต่คุณยายกลับไม่แม้แต่จะหันกลับมามองพูดแค่นั้นด้วยเสียงที่ฟังดูแปลกๆพิกลทำให้คุณรู้สึกผิดสังเกตคุณยายไม่สบายหรือเปล่าคะอ๋อใช่จ้าช่วงนี้ยายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะใจเย็นคุณยายอย่าทำให้มันนั่นขนาดนั้นคุณยายตอบก่อนไอแคกๆทำให้หูของคุณยายโผล่ออกมาจากใต้หมวกโผล่เครียดหูโผล่แล้วนะความคิดแรกที่คุณขุดขึ้นมาในหัวคุณคือหมาป่าถ้าตามนิยายเราจะต้องถามว่าทำไมหูคุณยายยาวจังคะถ้าหันแล้ววิ่งหนีเลยมันก็จบอีกใช่ไหมไม่อยากให้จบอะเข้าไปลึกๆไปลึกๆหมาป่า กลิ่นน้ำลายอึกใหญ่ยังฝืดคอก็จะได้เอาไว้ฟังเสียงของหลานชัดๆไงจ้าเอาแล้วครับอย่างนี้ต้องมีเหลืองนะครับได้ผลหมาป่าจะเล่นสนุกกับเหยื่อก่อนที่จะฆ่าคุณยังจำคำนั้นได้และคุณก็ยังเล่นกับมันด้วยนะ แล้วทำไมคุณยายทำไมมือของคุณยายถึงได้ใหญ่จังเลยล่ะคะคุณถามพลางค่อยๆขยับถอยทีละก้าวทีละก้าวไปที่ประตูห้องนอนจนมาถึงครึ่งทางและเจ้าหมาป่าก็ยังไม่หันมาถ้าเป็นจากตรงนี้ก็น่าจะวิ่งหนีออกไปโดยที่หมาป่าไม่รู้ตัวจะหนีไหมเหรอมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าหนีก็จบเลยใช่ไหมต้องเข้าไปลึกๆแล้วครับทำไมปากของคุณยายถึงได้ใหญ่จังคะเออ God damn itแล้วทำไมปากของคุณยายถึงได้ใหญ่จังเลยล่ะคะทันทีที่ยินคำนั้นเจ้าหมาป่าสยายยิ้มก็จะได้เอาไว้กินหลานให้เต็มปากเต็มคันยังไงล่ะโดยไม่ทันตั้งตัวเจ้าหมาป่ากระโจนขึ้นจากเตียงก่อนกัดเข้าที่หัวของคุณทันทีปากของมันใหญ่พอที่จะขบให้หัวของคุณแตะละเอียดในครั้งเดียวเลือดแดงข้นไหลนองทรงกลิ่นชวนอาเจียนร่างของคุณห้อยต่องแต่งคาปากของหมาป่าแต่ภาพหน้าสยดสยองนั้นก็เป็นเพียงชั่วครู่เพราะหมาป่าก็ชักเริ่มหิวจากการเล่นเกมซะแล้วน่าเสียดายนะถ้าคุณนึกถึงนิทานเรื่องนี้ให้ดีๆสักนิดจะไม่จบแบบนี้เพราะประโยคนั้นเป็นประโยคสุดท้ายของหมาป่าในคาบคุณยายคีย์เวิร์ดก็คือถ้าเราถามว่าป่าทำไมใหญ่ก็คือจะโดนกินทันทีก็แย่มิดถ้าเรามาถึงตรงเมื่อกี้แล้วเราไม่ถามคีย์เวิร์ดเข้าไปก็อาจจะได้อย่างอื่นเรื่องนี้เซฟไว้บ้างดีกว่าก็อยากรู้อ่ะถึงผมที่บอกว่าจะเล่นเอ็นนี้มาเอ็นท้ายจะว่าอยากรู้ว่าเล่นยังไงเนี่ยก็เล่นเลยละกันหูมันระทึกมากเลยโหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะระทึกได้ขนาดนี้โอเคโหต่อเหอะไม่ไหวผมต้องต่อแล้วแหละนะ